ใช่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณศศิพิมลนะคะได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปทำข่าวนะคะเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามที่บริเวณโรงพยาบาลจิตเวชด้วยเป็นยังไงบ้างคะคุณศศิพิมลคุณที่โรงพยาบาลจิตเวชของโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกที่อยู่อำเภอวังทองนะคะตอนนี้เขามีการเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นเลยว่ามีการเตรียมความพร้อมเรื่องของเตียงเสริมซึ่ง SCG เนี่ยเขาได้มีการเข้ามามอบเตียงเสริมให้นะคะเป็นจำนวน70เตียงด้วยกันเขาก็มีการประกอบไว้รอเลยนะคะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะมีผู้ป่วยนั้นเพิ่มขึ้นได้ค่ะนายแพทย์พานุคูวุฒยากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกนะคะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งผู้ป่วยแบบทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการทางจิตเวชซึ่งปัจจุบันเนี่ย SCG SCGP แล้วก็มูลนิธิ SCG เนี่ยได้มีการสนับสนุนเตรียมสนามกระดาษ SCGP ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะให้มีเตียงสนามไว้รองรับผู้ป่วยได้อย่างพอเพียงค่ะสำหรับเตียงสนามกระดาษ SCGP นั้นเป็นนวัตกรรมที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% นะคะออกแบบเพื่อการรองรับการใช้งานของสรีระคนเอเชียน้ำหนักเบาประหยัดพื้นที่ขนส่งแล้วก็การจัดเก็บด้วยการประกอบก็ง่ายๆมากเลยค่ะเพราะว่าสามารถประกอบได้เพียงไม่ถึง10นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆใช้ได้นาน 3 เดือนนะคะหากไม่โดนน้ำแล้วก็มีการรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมนะคะที่ผ่านมาก็ได้มีการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศไปแล้วเนี่ย 4,000 ชุดด้วยกันโดยที่โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกได้รับความสนับสนุนจำนวน70ชุดซึ่งเตรียมสนามเนี่ยที่เป็นกระดาษแบบนี้สามารถช่วยยกระดับความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยแล้วก็ผู้ใกล้ชิดได้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็ได้ทันท่วงทีด้วยถ้าเกิดว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะก็การแพร่ระบาดรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยในปัจจุบันก็ต้องอาศัยความรวดเร็วแบบนี้คุณเห็นไหมประกอบได้ง่ายมากๆนะคะเตียงของ SCG นะครับก็จะเป็นเตียงกระดาษนะครับทาง SCG นี่ให้การสนับสนุนมาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทาง SCG เป็นอย่างสูงนะครับแต่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน100กิโลกรัมนะครับถ้าผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากเกิน100กิโลกรัมขึ้นไปเนี่ยก็จะให้เป็นนอนเป็นเตียงของโรงพยาบาลเป็นเตียงธรรมดานะครับส่วนเตียงของ SCG นี่สำหรับผู้ป่วยที่น้ำหนักตัวน้อยกว่า100กิโลกรัมครับผู้ป่วยที่อาการเล็กน้อยและไม่มีอาการเลยนะตรวจพบเชื้อแต่ไม่แสดงอาการหรืออาการเล็กน้อยนะครับก็จะมาอยู่บริเวณนี้นะครับเตียงนี้เวลาผู้ป่วยนอนนะครับพอผู้ป่วยหายดีแล้วจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลไปนะครับเตียงนั้นเราก็จะไม่เอามาใช้ซ้ำนะครับเราก็จะแกะออกมาแล้วก็พับนะครับแล้วก็ใส่ถุงขยะติดเชื้อนะครับซึ่งก็มีบริษัทรับทำลายขยะติดเชื้อซึ่งรับขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลนี้ไปทำลายอยู่แล้วก็ให้ทางบริษัทนี้รับไปทำลายนะครับถึง100กิโลกรัมใช้ได้นานสูงสุดถึง3เดือนเลยนะคะในส่วนของโรงพยาบาลสนามค่ะทางโรงพยาบาลจิตเวชนะคะได้เตรียมความพร้อมด้านที่พักหอผู้ป่วยการรักษาการป้องกันการเสี่ยงสัมผัสโรคโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตใจของผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมต่อการทำงานนะคะโดยแยกผู้ป่วยออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นั่นก็คือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประเภททั่วไปและผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการทางจิตเวชซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อที่มีอาการทางจิตเวชจะแยกให้อยู่อีกโซนนึงนะคะและจะมีความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยค่ะที่มีอาการทางจิตนะคะอาจจะรบกวนผู้ป่วยทั่วไปทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาภายหลังได้เขาก็ทำการแยกเรียบร้อยเลยค่ะแล้วที่แยกไปเนี่ยมี8เตียงคุณและที่สำคัญดูแลแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่ผู้ป่วยที่เป็นมีอาการทางจิตเวชเขาจะโวยวายมีการพูดมีการแบบว่าตะโกนอย่างเงี้ยน้ำลายนะอาจจะทำให้แพร่เชื้อในห้องนั้นได้มีเครื่องดูดอากาศออกไปเพื่อที่จะแบบว่าป้องกันอย่างเต็มที่แล้วถ้าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วนะคะจะมีการส่งยาไปทางช่องที่แบบว่าลดการสัมผัสเลยช่องผู้ป่วยก็สามารถเอายาออกมาจากในซองแล้วก็เทรับประทานเองได้ลดการเสี่ยงสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ด้วย